รักถูกผิดเหตุผลไม่เคยสนใครปล่อยให้รักนำไปความเกลียดชังเมื่อผิดหวังความเกลียดชังเข้ากุมหัวใจจากความรักกลายเป็นแค้นร้อนรุมสุมไฟไม่อาจจะตัดทิ้งโลกมีแรงรักเอาไว้เพื่อการสรรสร้างแต่มีแรงชังไว้คอยทำลายทุกสิ่งแม้แต่คนรักกันแม้แต่ความรักจริงยังไม่อาจต้านทานแรงชังเธอกับฉันความรักที่เคยร่วงทางจะกลับมามีวันที่รักเข้าใจทุกอย่างแต่ทำไม่มีทางให้รู้ว่าฉันยังรักเด็กช่างไม่รู้เรื่องราวในอดีตซะเลยเธอกับคุณหาญน่ะนะรักกันไม่ได้หรอกเพราะเธอเป็นลูกของนางเนื้อนางส่วนคุณหาญเป็นลูกของชงชางชงชางใครกันจ๊ะก็ลองไปถามแม่เธอดูสิจำชื่อไว้ให้ดีๆนะชงช้างคุณอาร์ตคุณอาร์ตปล่อยเทมคุณพ่อไอ้เกมเกมปล่อยเทมไปถอดเล่มไปพาเข้าไปเกมเกมเกมพ่อพี่คุณพ่อมาแบบนี้มันอะไรกันทำไมต้องทำรุนแรงกับลูกแบบนี้ไปไปประตูดิไปเฝ้าไว้ให้ดีนะยายออกไปหาเอื้องฟ้าได้เด็ดค่ะขอรับแกมแกมปล่อยมันจะยิงแกมพี่ชานแกมคุณพ่อแกมไอ้แกมคุณพ่อคุณพ่อเปิดประตูให้ผมหน่อยคุณพ่อแกมแกมคุณพ่อเปิดประตูให้หน่อยคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเปิดประตูให้หน่อยคุณพ่อคุณพ่อทำแบบนี้ทำไมอ่ะคุณพ่อทำแบบนี้ทำไมคุณพ่อไปพ่อมีแรงรักเอาไว้เพื่อการสรรสร้างแต่มีแรงชังไว้คอยทำ
ำลายทุกสิ่งแม้แต่คนรักกันแม้แต่ความรักจริงยังไม่อาจต้านทานไหนบอกมาสิใครทำอะไรคุณหนูคุณชานเขารังเกียจเอื้องเห็นที่แม่บอกจริงๆด้วยจะประสายเขาให้บ่าวมาแยกเอื้องกับคุณหานออกจากกันเขาบอกว่าเรารักกันไม่ได้ทำไมอย่างนั้นล่ะเจ้าคะแล้วทำไมตอนแรกคุณหานบอกว่าคุณชานยินดีต้อนรับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างคุณหนูของบ่าวได้เรื่องก็ไม่รู้จะมาสายแต่บ่าวคนนั้นบอกกับเอื้องว่าที่เอื้องรักกับคุณหานไม่ได้เพราะว่าเอื้องเป็นลูกของแม่เนื้อนางและคุณหานเป็นลูกของคนที่ชื่อชงชางจ้ะชงชางมาสายป้าสายรู้จักคนที่ชื่อชงชางเหรอจ๊ะพี่ชาญพี่พูดดีๆกับลูกของเราก็ได้นี่ฉันว่ายังไงลูกมันก็เชื่อเราอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องขังกันแบบนี้เลยลูกไม่ฟังเราหรอกหอมแรงรักของคนหนุ่มสาวมักจะรุนแรงนะแต่แรงชังของพ่อแม่ก็ไม่ควรจะต้องตกถึงลูกนะพี่พี่ชาญฉันสงสารลูกฉันทนเห็นลูกเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกพี่หอมหอมต้องอดทนนะหอมพี่สัญญาว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นพี่จะหาทางทำให้ศักดาและเนื้อนาออกจากปากน้ำโพให้ได้เร็วที่สุดเราสองคนจะได้ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาทำร้ายลูกเราอีกแบบนี้เชื่อพี่นะเอาวะเรื่องสำคัญอย่างนี้ยังไงก็ต้องบอกมีอะไรเหรอพี่สายอะไรนะชงชางงั้นหรือเจ้าค่ะคุณหนูเอื้องฟ้าว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อชงชางอยู่ที่พระนครเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นคือคุณหอมมาอยู่ที่นี่ได้ไงคุณหนูเนื้อนางเป็นอะไรเจ้าคะฉันเคยเห็นคุณหอมที่เรือนของท่านเจ้าคุณบริบาลตอนนั้นฉันนึกว่าเธอเป็นแค่คนที่รู้จักที่ไปเยี่ยมท่านไม่เคยคิดเลยว่าชงชางกับคุณหอมพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปดูให้กระจ่างแก่ใจฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ฉันคิดมันจริงหรือเปล่าความเกลียดชังเมื่อผิดหวังไม่รีบกินอะไรนะเดี๋ยวไปขายขนมไม่ทันหรอกวันนี้ฉันไม่ค่อยสบายนะพี่ศักดิ์ว่าจะไม่ไปตลาดว่าจะมีนางสายไปทำไมแล้วให้มันไปฉายแทนสิถ้าบ่าวไปคุณศักดิ์จะดูแลคุณเนื้อนางกับคุณหนูเอื้องฟ้าไหมล่ะเจ้าคะนางนี่ต่อ
อปากต่อคำจริงๆไม่โกงไม่กินมาแล้วเว้ยคุณหนูเจ้าคะคุณหนูจะไปบ้านคุณหอมจริงๆหรือเจ้าคะฉันอยากจะไปดูให้รู้นะพี่สายว่าชองชางกับคุณชาญเป็นคนเดียวกันจริงๆหรือไม่พี่สายอยู่ทางนี้เฝ้าเอื้องให้ดีๆก็แล้วกันฉันขอร้องอย่าใจอ่อนกับเอื้องอีกเลยนะไม่อย่างนั้นคนที่จะเจ็บปวดมากที่สุดก็คือตัวเอื้องเองเพราะว่ายังตัดใจจากคุณหารไม่ได้สักทียกเข้าไปแล้วกลับมาก็เป็นอย่างนี้แล้วเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอไปดูลูกนะหอมปล่อยไปก่อนเดี๋ยวคงสงบเองแก้วตามไปช่วยงานนะขอรับฉันทนไม่ไหวแล้วพี่ฉันสงสารลูกเหลือเกินหรือฉันจะช่วยลูกดีไม่ได้หรอกหอมคุณชานต้องไม่ยอมแน่ๆเลยแต่ฉันไม่อยากให้ลูกตกอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้แล้วยังไงฉันก็ต้องช่วยลูกเนื้อนางเดี๋ยวฉันจะไปเจรจาเองยังไงซะฉันกับเนื้อนาก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันหอมแต่เขาเคยวางยาเราไม่ใช่หรือลองดูก็ได้ทานข้าวเจ้าค่ะคุณหนูเดี๋ยวจะล้มป่วยไปนะเจ้าคะเอื้องไม่หิวเลยจับป้าสายป้าสายเอื้องอยากเจอคุณหารป้าสายช่วยเอื้องด้วยนะจ๊ะป้าช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเจ้าค่ะคุณแม่สั่งเอาไว้ว่าไม่ให้คุณหนูออกจากห้องโถป้าสายแต่อึ้งเป็นห่วงคุณหารไม่รู้ว่าป่านนี้คุณชานจะทำอะไรคุณหารบ้างเธอไปช่วยแก้วบนเรือขนสินค้าหน่อยสิลูกหายไม่ได้ไปทำงานคนเดียวคงวุ่นวายแย่ทำไมหรือเธอไม่ไว้ใจฉันเหรอฉันเป็นแม่เขานะขอรับแม่ลูกทำไมหนูไม่กินข้าวลูกคุณแม่ต้องช่วยลูกนะขอรับ
ปคุณแม่คุณปล่อยคุณปล่อยคุณแม่คุณปล่อยคุณแม่หนูเอื้องฟ้าไม่น่าเกิดมาเป็นลูกศักดากับเนื้อนางเลยคุณชานคุณชานเจ้าค่ะคุณชานโอ้ยตายแล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะเจ้าค่ะน้อยหยุดคุณแม่ลูกรักเอื้องฟ้าคุณแม่ต้องช่วยลูกนะขอรับจะไม่มีการช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นคุณพ่อย่าทำแบบนี้อีกนะหอมถ้าหอมใจอ่อนลูกของเราจะเป็นอันตรายฉันก็ไม่ได้ทำอะไรนี่จ๊ะหอมเป็นห่วงลูกหอมก็เลยเข้าไปก็แค่นั้นเองลูกเราไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยนะพี่ใช่เจ้าค่ะอย่าไปฟังนางลำดวนพูดมากเลยนะเจ้าค่ะนางเนี่ยเป็นยังไงก็รู้ๆอยู่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอามันเข้ามาอยู่ในบ้านไม่โกรธหอมเลยนะเรื่องมาแล้วไปแล้วก็แล้วกันไปแต่พี่ขอเลยนะหอมอย่าช่วยลูกในทางที่ผิดย้ายออกจากที่นี่ใช่จ้ะเพื่อให้เอื้องได้ห่างจากคุณหารทำไมเราต้องย้ายหนีมันด้วยมันต่างหากที่ต้องไปให้พ้นหน้าเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะเจ้าคะเพราะว่าคุณหารเป็นอะไรบอกมาได้เนื้อนานมันเป็นอะไรบอกมาสิมันเป็นอะไรบอกมามันเป็นอะไรเนื้อนางบอกมาสิมันเป็นอะไรฮะคุณเนื้อนางเจ้าค่ะคุณฐานเป็นลูกของคุณชานแล้วคุณชานกับคุณชงชางก็คือคนคนเดียวกันเจ้าค่ะอะไรนะที่เห็นที่เห็นงามให้เอื้องไปรักกับลูกของมันใช่ไหมเนื้อนางไม่ใช่นะพี่ศักดิ์ฉันก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันใช่เจ้าค่ะคุณหนูเนื้อนางก็เพิ่งไปเห็นมากับตาวันนี้เองเจ้าค่ะหุบปากเลยนางสายแกก็เหมือนกันอะไรชอบปล่อยให้ลูกไปหามันดีนักนี่นี่มันอะไรกันจ๊ะยังมีหน้ามาถามอีกเหรอรู้ตัวหรือเปล่าว่าลูกเนี่ยไปรักลูกของศัตรูนะรู้ตัวหรือเปล่าไปตั้งลูกไม่รักดีนี่เลยมันนี่เลยไอ้ลูกกันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เนี่ยใส่ลูกหมดใจนะคนใส่ลูกเฮ้ยพอแล้วเจ้าค่ะ
บอยนะเดือนนาพี่จะไม่มีวันหนีอีกมันอยู่ที่นี่ก็ดีละจะได้แก้แค้นเรื่องราวในอดีตให้มันจบๆไปแปลกยิ่งนักเมื่อมีรักขึ้นในหัวใจโลกแห่งรักถูกผิดเหตุผลไม่เคยสนใครปล่อยให้รักนำไปแกมาแทนอะไรกันหรือจ๊ะแม่ความเกลียดชังเมื่อผิดหวังความเกลียดชังเข้ากุมหัวใจจากความรักไกลช่วยกันคนไประวังนะเจ้าแก้วน้าชายขอรับกระผมขอเข้าไปหาอาหารข้างในห้องได้ไหมขอรับได้สิแต่อย่าทำอะไรให้วุ่นวายนอกลู่นอกทางล่ะเจ้าไม่ควรใจอ่อนกับพานิคนขอรับแก้วคุณแม่ให้แกมาช่วยฉันใช่ไหมแก้วแกเป็นไงบ้างอ่ะฉันคงไม่ได้เจอเอื้องฟ้าแล้วจริงๆเฮ้ยแกอย่าเพิ่งท้อสิวะทำไมแกไม่ลองคุยกับน้าชาด้วยเหตุผลล่ะแล้วคุณพ่อเคยอธิบายเหตุผลให้ฉันฟังไหมล่ะแกก็รู้แกต้องช่วยฉันนะแก้วไม่ได้หรอกฉันสัญญากับณชาญไว้แล้วฉันเป็นเพื่อนแกนะเว้ยแก้วแกไม่สงสารฉันเป็นเอื้องฟ้าหน่อยหรอเดี๋ยวแก้วจะไปไหนหรือคือลำดวนเอาข้าวไว้คุณหารลำดวนเรื่องของลูกหานใช่ไหมไว้ใจนะเถอะแก้วหานลูกแก้วบอกแม่หมดแล้วลูกจะหนีเหรอไอ้แก้วไม่ต้องไปโกรธแก้วหรอกแม่บังคับเขาเองแหละแล้วแม่ก็คิดว่าแม่จะช่วยลูกจริงเหรอครับถึงพ่อจะห้ามแม่อยู่หลายครั้งแต่แม่ก็ทนเห็นลูกเป็นแบบนี้ไม่ได้แม่คุณพ่อไม่เห็นเข้าใจเลยว่ารักหานเหมือนคุณแม่เลยนะครับเอ้ยที่พ่อเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาห่วงลูกมากเกินไปแต่ลูกต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้าแม่หาทางเจรจากับพ่อแม่หนูเอื้องฟ้าได้แล้วลูกต้องพาหนูเอื้องฟ้ากลับมานะลูกสัญญาเขารับThank you.
คุณหนูคุณหนูไปพักเถอะเจ้าค่ะไม่สบายขนาดนี้เดี๋ยวเสื้อผ้าพวกนี้บ่าวจัดการเองเจ้าค่ะคุณแก้วเอื้องหานมาให้มาส่งข่าวว่าคืนนี้ให้เอื้องไปพบมันที่เดิมนะหานมันจะพาหนีหนีใช่คุณหานจะพาเอื้องฟ้าหนีดูค่ะบ่าวได้ยินมากับหูพี่สายต้องดูเอื้องให้ดีๆนะอย่าให้หนีออกไปไหนเด็ดขาดไม่ต้องปล่อยให้เอื้องฟ้าไปทำไมพี่ศักดิ์มีแผนอะไรมีอะไรหรือคนทั้งคนจะหายไปได้อย่างไรคุณชานเจ้าค่ะบ่าวตามหาทุกห้องไม่พบตัวคุณหอมเจ้าค่ะหรือว่าสันดาจะเอาตัวหอมไปบอกบ่าวไพร่ทุกคนให้ออกตามหาให้เจอถ้าไม่เจอคืนนี้ไม่ต้องกลับมาไปไม่ต้องแน่
ี่จะไปตามเอื้องฟ้าก่อนเองคุณหอมเจ้าคะคุณหอมขอรับคุณหอมเจ้าคะคุณหอมขอรับเดี๋ยวแก้วจะไปไหนหรือคือลำดวนเอาข้าวไปให้คุณหารหรือว่าอะไรของเองลำดวนเอื้องว่าแล้วว่าคุณหอมจะต้องอยู่ที่นี่ลำดวนทำไมถึงต้องไปแอบที่นั่นตอบคุณหานหายตัวไปแล้วขอรับกระผมคิดว่าคงหนีไปทางหน้าต่างขอรับตามหายกลับมาให้ได้แล้วถ้าเจอเอื้อฟ้าให้ตามกลับมาด้วยฉันจะสาสางเรื่องทุกอย่างรวมถึงเรื่องไอ้สัตว์นะให้จบภายในคราเดียวกันเรื่องฟ้าไปอยู่กับฉันนะเราจะไปอยู่ด้วยกันไปไหนเจ้าคะคุณแม่บอกว่าให้ไปอยู่บ้านเก่าที่พระนครก่อนเรื่องฟ้าไปกับฉันนะถ้าเกิดเราอยู่ที่นี่ต่อเราคงรักกันไม่ได้งั้นเอื้องก็จะไปกับคุณหานไม่ว่าคุณหานจะไปที่ไหนเอื้องก็จะตามคุณหานไปทุกที่เลยเจ้าค่ะเอื้องพ่อมีจ๋าอย่าทำอะไรรุนแรงกับลูกนะตายแล้วพี่น้อยฉันจะทำยังไงดีทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะหอมเอ้ยลูกจีนโถงช่างอย่างมึงไม่คู่ควรกับลูกสาวกูสักนิดถึงทุยไอ้ลูกฝักขาแต่เสื้อหวังสูงอยากจะมีเมียเป็นหลานพระยาศรีหราชมันอย่างลูกสาวกูงั้นเหรอน้าพูดอะไรฉันไม่เข้าใจฉันขอเลยเชนะ
ฉันกับเอื้องฟ้ารักกันนายกิจกันเราสองคนเลยนะคุณหารคุณหารพ่ออย่าทำคุณหารนะป้าเอื้องรักคุณหารรักไม่ได้คุณหารน้าพูดอะไรกับผมไม่เข้าใจแค่คุณน้าไม่ชอบหน้าผมทำไมต้องกีดกันผมกับเอื้องฟ้าด้วยต้องกีดกันมึงนั่นเหรอออกไปไปพ่อพี่ตาพี่ตาทำไมคุณหารพาก็ดีละพาเรื่องกลับบ้านเรื่องไปกลับบ้านไปอย่าทำอะไรคุณหารนะทำไมเป็นห่วงมันมากนักเหรอลูกไอ้ทงทางเนี่ยพี่จักรกลับบ้านไปกลับบ้านเถอะแม่ปล่อยคุณหารไม่ทำเรื่องเรื่องฟ้าหยุดเลยคุณหารกลับบ้านแม่ปล่อยอย่ามายุ่งกับเรื่องฟ้าอีกถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องราวแบบเดียวกับพ่อของมึงมากับแม่เดี๋ยวนี้นะแม่ขอร้องเอื้องกลับบ้านกับแม่เถอะแม่ขอร้องกลับบ้านคุณหาเอื้องจะไม่พาคุณหาแม่ขอร้องกลับบ้านกับแม่แม่ขอร้องคุณหา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 กลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้คุณหาพ่อมึงทำกูเจ็บแค้นไปทั้งหัวใจเอาคือแค่นี้มันยังน้อยไปชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตเว้ยพ่อแม่ก็เอาตะกีดกันความรักของเราไม่มีใครเข้าใจเราเลยคุณชาญให้ฉันมาตามจับตัวคนที่ทำร้ายคุณหารจนปางตายอะไรนะเปิดประตูให้พ่อหน่อยคุณชาญกับคุณเนื้อนางเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันความรักมีรักขึ้นในหัวใจโลกแห่งรักถูกผิดเหตุผลไม่เคยสนใครปล่อยให้รักนำไปความเกลียดชังเมื่อผิดหวังความเกลียดชังเข้ากุมหัวใจจากความรักกลายเป็นความแค้นร้อนรุมสุมไฟไม่อาจจะตัดทิ้งโลกมีแรงรักเอาไว้เพื่อการสรรสร้างแต่มีแรงชังไว้คอยทำลายทุกสิ่งแม้แต่คนรักกันแม้แต่ความรักจริงยังไม่อาจต้านทานแรงชังเธอกับฉันอีกนานไหมกว่าความรักที่เคยร่วมทางจะกลับมามีวันที่รักเข้าใจทุก